สวัสดีค่ะตอนนี้ดิฉันคิดว่าทุกท่านน่าจะรู้สึกสนุกกับการใช้งานแล้วนะคะเรามาเริ่มเรียนรู้กันต่อนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าเราสร้างชิ้นงานได้อย่างไรแล้วถ้าผู้สอนต้องการจะแก้ไขชิ้นงานที่โพสต์ไปแล้วจะทำอย่างไรได้บ้างโดยปกติผู้สอนสามารถแก้ไขชิ้นงานได้แต่ในกรณีที่มีการโพสต์ชิ้นงานไปยังหลายชั้นเรียนการแก้ไขชิ้นงานในชั้นเรียนหนึ่งจะไม่เป็นการแก้ไขชิ้นงานดังกล่าวในชั้นเรียนอื่นๆนะคะขั้นตอนในการแก้ไขชิ้นงานทำได้ดังนี้ไปที่เว็บไซต์classroom.google.com ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบคลิกเลือกชั้นเรียนคลิกที่ classwork งานของชั้นเรียนจะปรากฏชิ้นงานทั้งหมดที่ได้โพสต์ไว้คลิกเครื่องหมายเพิ่มเติมจะปรากฏเมนูย่อยรายละเอียดดังนี้ edit แก้ไขชิ้นงาน delete ลบชิ้นงาน copy link ทำสำเนาชิ้นงานMove up ย้ายขึ้นไป1ลำดับ Move down ย้ายลงไป1ลำดับกรณีต้องการแก้ไขให้คลิก Edit จะปรากฏหน้าต่างแก้ไขแก้ไขตามต้องการคลิก Save เพื่อบันทึกข้อมูลหรือ Cancel กรณีต้องการยกเลิกการแก้ไขกรณีที่เราต้องการลบให้คลิก delete จะปรากฏหน้าต่างเพื่อยืนยันการลบให้คลิก delete กรณีต้องการลบจริงหรือคลิก cancel กรณีไม่ต้องการลบจากนั้นระบบจะกลับมายังหน้า classworkได้เรียนรู้การแก้ไขชิ้นงานกันไปแล้วมาถึงณตอนนี้ดิฉันหวังว่าทุกท่านคงจะชอบโปรแกรม Google Classroom เป็นอย่างไรบ้างคะการใช้งานไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะอย่าลืมเรียนรู้ในวิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ